เป็นอีกหนึ่งคู่รักสุดหวานของวงการบันเทิงสำหรับกวางสิริสิงห์โชติวิจิตรและน้ำหวานพิมมราเจริญพักดีหรือกวางเอบีนอร์มอลและน้ำหวานซาซาที่จูงมือกันเข้าประตูวิวาเมื่อปี2563ก่อนหน้านี้ถูกโยงในข่าวคำใบ้ว่าเป็นคู่รักเสียงดีเลิกเงียบอีกคู่แต่กวางน้ำหวานก็ออกมาสยบข่าวลือดังกล่าวพร้อมยืนยันว่ายังรักกันดีทำให้แฟนคลับของคู่นี้ใจชื้นกันท่วนหน้าล่าสุดดูเหมือนเส้นทางความรักของกวางน้ำหวานจะถึงทางตันแล้วเมื่อฝ่ายหญิงออกมาโพสต์ข้อความแจ้งข่าวร้ายผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าหวานกับพี่กวางตัดสินใจร่วมกันที่จะลดความสัมพันธ์เราลงเหลือแค่ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนมาตลอดเวลาที่เราคบกันขอบคุณค่ะพร้อมแท็กไปหาหนุ่มกวางหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจเช่นหญิงรฐาเข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นกำลังใจให้น้ำหวานเปาเปาวลีที่คอมเมนต์ว่ารักพี่สาวจุลภาคดีเจบุ๊กโกะกับคอมเมนต์ที่ว่ารักหวานนะเป็นต้นรวมถึงเหล่าแฟนคลับที่ส่งกำลังใจให้ทั้งคู่อย่างมากมายเป็นอีกหนึ่งคู่รักสุดหวานของวงการบันเทิงสำหรับกวางสิริสิงห์โชติวิจิตรและน้ำหวานพิมมราเจริญพักดีหรือกวางเอบีนอร์มอลและน้ำหวานซาซาที่จูงมือกันเข้าประตูวิวาเมื่อปี2563ก่อนหน้านี้ถูกโยงในข่าวคำใบ้ว่าเป็นคู่รักเสียงดีเลิกเงียบอีกคู่แต่กวางน้ำหวานก็ออกมาสยบข่าวลือดังกล่าวพร้อมยืนยันว่ายังรักกันดีทำให้แฟนคลับของคู่นี้ใจชื้นกันท่วนหน้าล่าสุดดูเหมือนเส้นทางความรักของกวางน้ำหวานจะถึงทางตันแล้วเมื่อฝ่ายหญิงออกมาโพสต์ข้อความแจ้งข่าวร้ายผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าหวานกับพี่กวางตัดสินใจร่วมกันที่จะลดความสัมพันธ์เราลงเหลือแค่ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนมาตลอดเวลาที่เราคบกันขอบคุณค่ะพร้อมแท็กไปหาหนุ่มกวางหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจเช่นหญิงรฐาเข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นกำลังใจให้น้ำหวานเปาเปาวลีที่คอมเมนต์ว่ารักพี่สาวจุลภาคดีเจบุ๊กโกะกับคอมเมนต์ที่ว่ารักหวานนะเป็นต้นรวมถึงเหล่าแฟนคลับที่ส่งกำลังใจให้ทั้งคู่อย่างมากมาย